ัวอย่าไปลูกบัวอย่าไปบัวอย่าไปอ้อนวอนไปให้บัวไปนะครับแล้วก็บัวก็อยู่กับเราแล้วนะไม่ได้ไปไหนนะครับพอโตไปผมจะกอดอย่างนี้ฮะแล้วก็กระเด็นไปให้เอสเอสเก็บแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมบวชไม่รู้ว่าคุณยายไปบวชอะไรไว้บ้างเนี่ยอันนี้แน่ครับบัวต้องบวชแล้วทำไมเยี่ยวลาดขาล่ะลูกฮะทำไมเยี่ยวลาดขาล่ะลูกกินลูกนี่เริ่มลืมเลยนะมาทุกคนมาดูครับเสียงลูกขึ้นมาผมจะมารีวิวให้ครับบัวบานกินไผ่นะไผ่เป็นพืชที่เบาๆหรือว่าย่อยง่ายที่สุดนี่คุณทำใส่ผมมาดิใกล้ๆเกินใกล้ๆเกินนะคุณตัวเนี้ยนะฮะยังไงเนี่ยนี่นะครับดูมารีวิวตัวนี้ยุบแล้วนะครับยุบแล้วมาฝั่งนี้ดีกว่ามาแสงมาฝั่งไหนฝั่งนี้ชัดไหมฝั่งนี้ชัดสุดแล้วโอเคนะครับตรงนี้ก็ยุบลงแล้วตรงนี้แล้วรู้สึกว่าหัวเนี่ยยุบลงด้วยนะครับแล้วก็ตรงใบหน้ายุบแล้วครับที่เป็นรอยแดงๆเนี่ยเป็นรอยอาเฟียงอาเฟียงอาเฟียงนะครับก็คือเป่าอาเฟียงอาเฟียงเป่าจนหายนะครับอันนี้ควานเขาไปตัดใบไปไพ่ไปตัดไพ่มาให้บัวบานกินดูครับเราลองทำเหมือนเขาบ้างเลยเอาไปเกาข้างล่างเลยแต่ต้องพยายามเราเคลียร์เขาครับแต่ว่าเราไม่ไว้ใจข้างหลังเขาคิดอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหเราต้องมาดูว่าโอ้นี่บักสมอูเกิดมันส่วนมันโอ้นี่บักแตงมูโอ้นี่มันโกกบักพร้าวโกกบักพร้าวคือต้นบักพร้าวนะนี่อันนี้เป็นสายดีเขาสายบูเอ้มีเห็บมีเหามีอะไรไหมนั่นไหนน่ะเป็นเขาเนี่ยแถวบิ๊กจูอ่ะมีมีลองโอ้แถวไข่อ่ะไข่อ่ะมีไข่ช้างไข่อยู่ข้างในนู่นมีนี่ไข่อย่าไปเน้นอย่าไปเน้นเดี๋ยวมีเรื่องเรื่องนะฮะอันนี้นะครับช้างเนี่ยจะมีตำหนิเหมือนกันนะถ้าเขามีเขาเรียกว่ารังผึ้งยาวๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยแบบไปตำหนิอ่ะนะเขาเรียกว่ารังผึ้งแต่ไม่มีบัวบานไม่มีนะดูเล็บเขามนเชียวนมากก็เล็บแตกนะดูเด็กอันนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเชือกได้ก็จะดูซอฟๆลงนะแต่มันเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวผมทำเป็นเชือกให้ทำเป็นเชือกให้แฟนคลับสนใจอาจจะโป๊ะเจ้าเฮ็ดหน้าผูกสร้างเป็นเสือกบอดี้เดอร์ต่อไปนี่บังคอขาไหมรับทราบครับพออาจารย์โบรับทราบนะครับต้องอัดฉีดนะครับไม่งั้นไม่ทำอัดฉีดควันเหมือนกันดูหัวนมนะครับหัวนมบัวบานเดี๋ยวเหลืองไม่เหลืองครับนมไม่เป็นไรนมช้างนี่มันจะมีเซลล์มีอันนี้คือมันจะเป็นด้านนะเห็นไหมตรงนี้แข็งมากแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นด้านเพราะว่าต้องเอาลงไปถูกกับพื้นกับอะไรนะตรงข้อขาตรงที่ใส่โซ่ก็จะด้านนิดนึงครับต่อไปเขาโตนะเหมือนไอ้ฟุกพี่เขาเนี่ยคนสามารถเดินรอดได้เลยนี่แบบยังไม่โตอาจจะไม่สูงเท่าฟุกนะดูไปแล้วจะไม่สูงเท่าฟุกครับหนังก็ย่นดีนะครับถ้ากินเยอะกว่านี้ก็ย่นนะฮะช้างก็กินแค่หญ้าเขาทุกวันแล้วผสมปนเปให้เขากินบ่อยๆทุกวันแล้วก็ถ้าช้างที่กินไม่เลี้ยงนี่คือไม่ค่อยเอ้ยอ้วนมากเลยอ่ะเรามาดูสีท่านครับช้างมีในตำรามีหลายสีนะสีเขียวก็มีสีเขียวสีม่วงสีแดงแต่ช้างสีแดงอ่ะพอเห็นอยู่พอเคยเห็นสีแดงดูลงเชือกคอนะเชือกคอใครอยากได้ก็ติดต่อที่ควานจำปุ๊ดได้เลยครับของเขาใบหูหมอชอบเจาะเลือดบริเวณนี้มาดูหมอจับดูเลือดตุบแล้วก็เล็งเอาตรงนี้นะครับแล้วสวิชเข้าไปเลยครับถ้ากินน้ำเยอะก็เลือดจางไม่ข้นไงถ้ากินน้ำเยอะเลือดก็ไม่ข้นนะครับเลือดจางไม่ได้เกี่ยวกับกินน้ำเยอะเลย มันจะคิดว่าถ้าน้ำเข้าไปอยู่ในเลือดเยอะเลือดจะจางเออเราเสียเราคิดได้นะครับเข็มเท้าก็ไม่ค่อยมีฮะอาการก็ดีขึ้นนะครับเริ่มเอาหางมาเล่นกับเสียงเริ่มเอาขามาเล่นกับเสียงอ่ะมาดูรีวิวงานพี่
ช้างครับสมัยก่อนเขาก็นิยมปลูกไว้กับต้นไผ่ต้นไผ่อยู่ที่แถวหนองแถวบึงอันนี้ต้นไผ่เยอะสมัยก่อนนี่อันนี้ก็เป็นลักษณะของช้างแต่ละเชือกครับที่ไม่เหมือนกันนะครับหูเล็กหูใหญ่หูยาวหูพระเจ้านะครับหูยิ่งหูยาวเขายิ่งชอบเราจะหันอีกทำไมเลยงาก็มีงาหินงาปลีกล้วยแล้วก็งาหยวกเอ้ยไม่ใช่งาหยวกงาหวายงาหวายก็คือคิดไม่ออกก็ดูทองใบดูป๋องครับงาหินก็ดูทองเงินนะครับส่วนงาปลีกล้วยก็จะประมาณว่าอายุเยอะแต่ว่างาออกเหมือนปลีกล้วยแค่สั้นๆนะงาดำก็มีนะครับงาดำก็ยางรถเซเว่นก็ได้ครับยางรถงาดำมีนะแต่ว่าอาจจะเป็นความผิดปกติของงาก็ได้แต่ว่ามีทำงาดำส่วนมากจะเป็นงาขาวช้างเผือกก็มีช้างเผือกหรือควายเผือกเลยเผือกจริงๆอยู่ที่พม่าเป็นความผิดปกติทางยีนก็คือเผือกหมดเลยมีโอกาสผมจะไปถ่ายวีดีโอให้ท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาครับคือเผือกหมดเลยเผือกตั้งแต่เผือกหมดตาก็เผือกงาก็เผือกแต่งาก็เผือกอยู่แล้วนะครับส่วนบัวบานที่ผมเดานะงาเขาเป็นประเภทไหนเขาน่าจะเป็นพวกงาเหมือนคุณปู่ทองใบอะพวกงาหวายเนี่ยยาวเร็วแต่ว่าแต่ก็ใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่ายาวเร็วยิ่งเราให้เขากินแคลเซียมกินนู่นกินนี่กินนั่นดีนะบำรุงเขาดีเหมือนคนแหละครับเขาก็จะงาใหญ่ยาวเร็วนะครับส่วนเรื่องลูกตาเขาก็ได้แม่นะครับแม่เขาก็ได้มาได้เจ๊รถถังมาส่วนหางนี่ดูกกหางครับกกหางใหญ่ครับขานี่เตะเร็วนะรุ่นนี้แล้วหางใหญ่ไหมยาวตรงครับหางก็จะมีตำหนิลดหล่อนกันไปอย่างเช่นช้างหางเนี้ยเขาเรียกว่าหางขวางคลองเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้สมมตินะเขาไปเลือกชื่อช้างนะก็บอกว่าอย่างเงี้ยไม่ดีเพราะว่ามันจะขวางทางเงินขวางทางทองอันนี้โบราณเขาพูดกันนะครับหางยาวเกินไปก็ไม่ดีครับยาวเกินไปก็จะปัดกับดินเขาเรียกว่าปัดธรณีนะครับปัดธรณีก็คือทำให้หางเนี่ยสั้นหล่นพุดแกนครับแล้วก็ช้างหางขาดหางกุดครับสมัยก่อนเราไปซื้อช้างนะก็จะก็พูดสมัยก่อนเนาะแถวภาคเหนือชอบตัดหางช้างหรือพม่านะตัดหางออกนะครับเขาจะบางคนก็บอกว่าหลุดหนี้หลุดสินบางคนก็บอกว่าไม่ดีครับช้างต้องหางครบทั้งยีช้างงอนครับนี่บางตัวก็อย่างนี้นะทั้งอย่างนี้ครับก็ไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีมันเป็นตำหนินะครับติเขาติซื้อนะเหมือนเราไปดูวัวดูควายนะครับเราก็ต้องมีตำหนิซื้อนี่ครับขาเนี่ยโบราณเขาว่าตาผมชอบบิดอย่างนี้นะเข้ากันเห็นฮะนี่บางคนบอกว่าคุณตาไม่ชอบอย่างนี้เปิดขาเปิดหรืออะไรแกอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีแต่ว่าเหมือนตำราแกนะแกก็บอกลูกบอกหลานมาให้เราดูนะครับแต่ว่าอย่าบางเกินไปก็เดินดูเวลาเดินนะเดินนี้ช้างอ่ะบิดหางบิดเดินบิดเดินสง่าครับผมเห็นช้างเชือกนึงขาเนี่ยบิดกันใส่กันนี่เลยแล้วก็เดินสง่าสวยเดินแบบชึบหน้ายกนะครับพอไอ้สมบัติช้างเฮียน้อยคอนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากแบบท้ายต่ำหน้าสูงครับแล้วแต่ตำราใครตำรามันท้ายต่ำหน้าสูงถ้าเป็นเชิงโบราณเขาบอกว่าดันดีนะครับลบดีนะว่าท้ายต่ำหน้าสูงเวลาสู้กันก็แบบเชิดเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างครับถ้าเป็นครอบครัวผมเนี่ยชอบแบบเงี้ยหน้าใหญ่ๆสมตัวครับหน้าใหญ่สมตัวคอใหญ่สั้นนะคอใหญ่สั้นขี่แล้วมันกระชับขี่แล้วมันแบบยังไงอ่ะปึ๊กมันไม่รู้สิบอกไม่ถูกนะเล็บก็ขอให้18 16ได้ครับ17 17นี่เขาบอกว่าห้ามซื้อนะโบราณเขาบอกครับผมแค่เอาคำโบราณมาพูดนะครับอย่าว่าผมรู้มากเยอะเลยผมก็ฟังจากคนแก่มาเยอะเล็บ17เกิดกับเราได้อันนี้นาเชษบอกว่าเลี้ยงไปไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อย่าซื้อ
เล็บ20นะครับเกิดมาเพิ่งเห็นฟ้าใสที่เสียชีวิตไปฮะเล็บขาวนะถ้าเป็นไปได้เขาอยากได้ช้างเล็บขาวอะไรพวกอย่างนี้มันมีรายละเอียดยิบย่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอยู่ที่ใจเรานะครับอยู่ที่เราไปเห็นและถูกชะตากับช้างเชือกนี้เราอยากได้เขามาอยู่ที่บ้านอยากได้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับดูแลเขาแล้วเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องใส่ใจเขานะครับโอเคครับวันนี้มาพูดเรื่องแค่นี้พอเดี๋ยววันหลังจะพานาจัมโบ้ทำอะไรรอดูกันนะครับวันนี้ก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ